่6เดือนวัคซีนมาฉีดอ่ะมันถูกต้องเหรอพวกคุณเป็นหมอพวกคุณก็รู้กูก็เรียนวิทยาศาสตร์ทำไมมีทั้งเข็ม4เข็ม5แล้ววัคซีนมันน่ะผ่านการทดลองไหมที่ผ่านมานะวัคซีนน่ะหมอตอนแรกๆยังไม่สั่งวัคซีนนะบอกวัคซีนยังไม่ผ่านการทดลองต้องใช้เวลา5ปีไอ้นี่มัน6เดือนเร็วแล้วเลยแค่6เดือนนะวัคซีนมาฉีดอ่ะมันถูกต้องเหรอพวกคุณเป็นหมอพวกคุณก็รู้กูก็เรียนวิทยาศาสตร์ยังโง่ไม่ได้กินยาไปพิจารณาสิวัคซีนอะไร6เดือนอ่ะแล้วฉีดตอนนี้เป็นยังไงแรกๆบอกป้องกันได้ตอนนี้อย่าว่าป้องกันเลยโรงพยาบาลนี่มีสูตรกันจริงๆสิใครที่อยู่ห้องไอซียูจริงๆอ่ะถามมันดูว่าคนฉีดวัคซีนหรือคนไม่ฉีดวัคซีนอย่าโกหกกันดีกว่าพวกหมอพูดความจริงให้ประชาชนรู้ได้แล้ว